ที่สำคัญที่สุดเลยที่ UTC ช่วยเหลือเราคือว่าได้มาช่วยวิเคราะห์ว่าไอ้โปรเจกต์เราเป็นยังไงยังขาดตรงไหนแล้วก็คอนเนคกับทีมวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เราสามารถต่อยอดงานกับทีมวิจัยได้ด้วยผมดร.ศิภัทรไตรอุโคนะครับผมดร.ศิรินทร์ นิตินวารัตน์ครับผมชื่อศิวนันท์ บุญประเสริฐครับก็มาจากทีม 2i เป็นเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถคัดกรองภาวะสุขภาพคือความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคหัวใจได้โดยไม่ต้องเจ็บตัวนะครับแค่ถ่ายรูปรูปเดียวก็สามารถคัดกรองความเสี่ยงได้ UTC เนี่ยมีจัดอบรมให้ความรู้เรามีคอร์สที่น่าสนใจหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดเลยที่ UTC ช่วยเหลือเราเนี่ยที่เรามองก็คือว่าได้เชื่อมต่อเรากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาได้มาช่วยวิเคราะห์ว่าไอ้โปรเจกต์เราเป็นยังไงยังขาดตรงไหนแล้วก็คอนเนคกับทีมวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เราสามารถต่อยอดงานกับทีมวิจัยได้ด้วยเนื่องจากทีมเราเนี่ยทำนวัตกรรมด้าน medical tech นะครับซึ่งก็จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางคลินิกแล้วก็ข้อมูลของคนไข้นะครับ UTC เนี่ยก็ช่วยประสานทีมเราเข้ากับโครงข่ายนักวิจัยทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นทางการผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการขอทำวิจัยทางจริยธรรม UTC ส่งตัวจริงของแต่ละด้านมาให้เรามาสอนพวกเราทุกๆคนที่เข้าร่วมงานนะครับอย่างเช่นคนที่ทำเรื่องของกฎหมายจากทางเมืองนอกด้านเน็ตเวิร์กทางเทคโนโลยีจากทาง Nvidia เองซึ่งเป็นตัวจริงของแต่ละด้านนะมาช่วยเราจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจที่อยากเชิญชวนให้ท่านอาจารย์นักวิจัยทุกท่านนะครับที่มีงานวิจัยหรือมีนวัตกรรมอยู่แล้วอยากจะต่อยอดทั้งที่ไม่รู้จะไปต่อยังไงทั้งที่อยากจะต่อยอดในเชิงธุรกิจหรือแม้กระทั่งอยากจะเอางานของเราเนี่ยที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างในเชิงสาธารณะเนี่ยครับผมแนะนำให้มาคุยกับ UTC ที่เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านที่จะคอยช่วยเหลือท่านนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับ